ลูกจ้างโวยอยากใช้บัตรทองแทนประกันสังคมซึ่งจ่ายสมทบแต่สิทธิด้อยกว่านับเป็นประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์และเริ่มเกิดการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลระหว่างบรรดาลูกจ้างที่ใช้บัตรประกันสังคมกับประชาชนทั่วไปที่ใช้บัตรทองเนื่องจากลูกจ้างจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนทำไมสิทธิในการรักษาจึงด้อยกว่าบัตรทองไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการและบางครั้งยังต้องจ่ายเงินเพิ่มนายมนัสโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าลูกจ้างส่วนใหญ่เห็นว่าสิทธิการรักษาพยาบาลซึ่งระบบประกันสังคมด้วยกว่าบัตรทองนั้นมี2ประเด็นหลักๆคือ 1. เรื่องความสะดวกในการใช้บริการซึ่งล่าสุดบัตรทองกำลังขับเคลื่อนโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ขณะที่ประกันสังคมต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้จะรักษาที่โรงพยาบาลอื่นได้เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น 2. สิทธิประโยชน์ในการรักษาโรคบางโรคของบัตรทองดีกว่าประกันสังคมซึ่งโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากได้แก่มะเร็งและทันตกรรมโดยโรคมะเร็งนั้นผู้ที่ถือบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการรักษาอีกทั้งเลือกรักษาณหน่วยบริการรัฐที่มีศักยภาพแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศขณะที่การรักษามะเร็งตามสิทธิประกันสังคมจะครอบคลุมมะเร็งแค่20ชนิดเท่านั้นโดยได้สิทธิรักษาฟรีเฉพาะการรักษาตามแนวทางที่กำหนดส่วนการใช้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษาสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปีสำหรับการรักษาด้านทันตกรรมผู้ถือบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ครอบคลุมทุกอย่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงการใส่ฟันปลอมด้วยขณะที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถรับบริการถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุดได้ในวงเงินไม่เกิน900บาทต่อครั้งต่อปีส่วนการทำฟันปลอมสามารถรับบริการได้ภายในวงเงินที่กำหนด